การรถไฟไปฟ้องศาลปกครองฟ้องกรมที่ดินว่ากรมที่ดินเนี่ยเพิกเฉยต่อการถอนเอกสารสิทธิว่าคณะกรรมการชุดนี้ค่ะมีมติยืนยันความเห็นว่าบอกว่าไม่สมควรที่จะเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินด้วยมติเป็นเอกสารเลยคือคณะกรรมการเป็นเอกสารเลย จนกว่าจะได้มีพยานหลักฐานที่สามารถใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติได้ตอนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะหนึ่งปรากฏการณ์ที่ฐานทอกติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นั่นก็คือเรื่องที่ดินเขากระโดงาาฐานทอกฐานเศรษฐกิจติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วอยากให้คุณผู้ชมเห็นปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก มันสามารถที่จะบ่งบอกสถานการณ์ความเป็นไปรวมถึงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้แบบมากมายไม่ใช่เพียงแ,แค่แบบการบอกพูดกันไปพูดกันมาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแต่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยคือการรถไฟบอกว่าไม่ได้แล้วนะหลังจากที่ทางกรมที่ดินมีมติของคณะกรรมการบอกมาบอกว่าไม่ไม่ดําเนินการต่อไม่เพิกถอนสิทธิ์ ารถไฟบอกไม่ได้ต้องฮึดสู้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำสั่งสารดีการวมถึงสารอุทธรภาคสามเนี่ยปรากฏออกมาแล้วรวมถึงมติของปปชเช่นเดียวกันบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เขากระดงเป็นที่ดินของการรถไฟแต่เราจะให้ผู้ชมได้ดูที่มาที่ไปแล้วก็ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก่อนที่ดินเขากระดงเนี่ยมีสามส่วนที่เกี่ยวข้องอให้ผู้ชมดูหนึ่งคือการรถไฟภาใต้กระทรวงคมนาคมสองคือกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยค่ะและสามคือ คนที่เข้าไปมีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่หลังจากที่มีอานออกเอ,เอากาสารสิทธิ์เอยนศส,สามเอยอะไรเอยก็ <ขอ S 2> ตามเนี่ยขออนึงอะไรตัง้งนานมาแล้วเยอะแยะส่วนของภาคประชาชนรวมถึงเอกชนด้วย<ะ>เพราะว่าเขาก็มีบริษัทที่จะไปอยู่ที่นั่น<ะ>ในพื้นที่เขากระดงที่อีสานบุรีรัมนะคะสาส่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากประเด็นที่ดินที่พูดถึงเนี่ยห้าพันแปดสิบสามไร่มันมีหลายแปลงมากเลย แล้วก็มีเอกสารสิทธิ์นะคะทั้งหมด900กว่าฉบับด้วยกันเกือบจะ1นึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าฉบับทีนี้ตามมติของกรมที่ดินที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการฟ้องศาลกันมาไปสุดที่ศาลดีกานะคะปปชไปศาลดีกาคือพิพากษาออกมาหมดแล้วเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นของการรถไฟอแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางการรถไฟเนี่ยกับกรมที่ดินเนี่ย ต่อสู้กันเนื่องจากทางการรถไฟไปฟ้องศาลปกครองศ<ะ>าลปกครองเนีย่ยระหว่างรัฐกับรัฐ<ฆ>เป็นเหตุการณ์ที่รัฐเนี่ยฟ้องกันเอง <Ừ. S 2> การรถไฟไปฟ้องศาลปกครองฟ้องกรมที่ดิน<ฆ>ฟ้องกรมที่ดินว่ากรมที่ดินเนี่ยเพิกเฉยต่อการถอนเอกสารสิทธิ์นู่นนี่นั่นนะคะเป็นที่มาที่ทําให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยรัฐสั่งให้กรมที่ดินเนี่ยไปตั้งคณะกรรมการ และสอบสวนตามมาตรา61ตามประมวลกฎหมายที่ดินใช่ค่ะหลังจากที่ตั้งกันมาแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนี้ค่ะมีมติยืนยันความเห็นว่าบอกว่าไม่สมควรที่จะเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินด้วยมติเป็นเอกฉันเลยคือคณะกรรมการเป็นเอกฉันเลยจนกว่าจะได้มีพยานหลักฐานที่สามารถใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติได้ รวมถึงเอกสารหลักฐานทางกฎหมายที่สามารถพิสูจน์กรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟค่ะยกเวน้นค่ะค่ะยกเว้นในบริเวณที่พยานหลักฐานยืนยันว่ามีการเข้าใช้ประโยชน์โดยมีการสร้างรถไฟซึ่งจะต้องไม่เกินข้างละ20ว่าหรือ40เมตรโดยการรถไฟจะต้องเป็นผู้นำพิสูจน์การเข้าทำประโยชน์คือสรุปง่ายๆว่ามาติของคณะกรรมการที่กรมที่ดินตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าอยากจะฟ้องหรืออยากจะไปเอาคืน การรถไฟต้องไปฟ้องเอาเองค่ะ <Ha. S 2> อันนี้คือพาร์ทแรกก่อนหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตามมาเนี่ยก็คือมีเสียงทุ่งติงมากมายปรากฏว่ากรมที่ดินมีการชี้แจงกันมาเป็นข้อข้อข้อฐาน<ม>ท,าทอเรารายงานให้คุณผู้ชมทราบไปแล้วเราไปสถานการณ์ถัดไปที่เกิดขึ้นนะคะ <Ha. S 1> สําหรับสถานการณ์ถัดไปที่เกิดขึ้นนี้ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นจดหมายหรือว่าหนังสือจํานวน20หน้า จากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งลงนามโดยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคือคุณบิวริศอัลมรานนะคะพูดถึงว่าอะไรบอกว่าเรื่องนะคะไปถึงใครก่อน<ะ>ไปถึงอธิบดีกรมที่ดินเรื่องอุทธรณ์คาสั่งไม่เพิกถอนก่อนหน้านี้ที่ทางกรมที่ดินเนี่ยเสนอออกมาค<ะ>่ะนะคะแล้วใจความสําคัญเลยคือบอกว่าการรถไฟเนี่ยเห็นว่าคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและมะติของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเนี่ย เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะเนื่องจากกระทาการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กําหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจึงขออุทธรณ์คำสั่งของกรมที่ดินและมะติของคณะกรรมการสอบสวนตามประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ชี้แจงลงมาเนี่ยคุณผู้ชมคะประมาณ20หน้าด้วยกันยาาวม ตอนนี้นะคะถือว่ากลายเป็นระหว่าง2หน่วยงานจะต้องใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงงัดกันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ขอสรุปง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะใน20หน้าท so ี่ทางการรถไฟลงนามโดยผู้ว uh ่าการรถไฟเสนอมาเนี่ยพูดถึงประวัติการได้มาของที่ดินก่อนอพูดถึงสถานะทางกฎหมายซึ่งปปชสารอุทธรภาคสามสารดิการ ตัดสินแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัดสินบนที่ดินทั้งหมดเพียงแต่การตัดสินเพียงแค่พื้นที่พิพาทเท่านั้นแต่พื้นที่พิพาทนี้สามารถอนุมานได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของการรถไฟเช่นเดียวกันไปข้อที่3ค่ะ ประเด็นข้อพิพาทพูดว่าอย่างไรคำขอของการรถไฟเนี่ยคืออะไระขอให้เพิกถอนคำสั่งก่อนหน้านี้ซึ่งมันมีคำสั่งมาเป็นตับเลยคุณผู้ชม<ะ>ว่าอธิปดีกรมที่ดินมีคำสั่งอะไรยังไงก่อนหน้านี้และขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลดีกาและศาลปกครองที่เคยวินิจฉัยว,ว่าที่ดินนั้นเป็นของการรถไฟศ<ะ>าลปกครองเองเนี่ยก็วินิจฉัยแล้วว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินของการรถไฟเช่นเดียวกันให้ยืนตามศาลดีกาและศาลอุทธรภาคสามห<ะ>ากไม่เพิกถอน รฟทอบอกว่าช่วยชี้แจงเหตุผลหน่อยได้ไหมอ่าว่ามันคืออะไรแล้วก็ได้อ้างคําพิพากษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งคําพิพากษาเหล่านี้คาพิพากษาศาลฎีกาคําพิพากษาอุทธรภาคสามแล้วก็คําพิพากษาของศาลปกครองไปต่อเลยนะคะ,ะเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูเอ๊ตกลงไอ้พื้นที่เนี้ทําไมมันถึงเป็นมหากราบได้ยังไงสามรัฐบาล ในส่วนบางส่วนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีการฟ้องร้องกันไปแล้วกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูแต่ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นอยู่ที่5,000ันกว่าไร่ตรงนี้แหละ995 995ฉบับมีทั้งนโฉนดมีการครอบครองแบ่งงน,น 2, 3, อสอสามกอะไรต่างๆนานานี่นะคะมีอื่นๆด้วยแล้วก็รวมถึงสาธารณประโยชน์ในภาพใหญ่ฐานเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเราได้แบ่งพื้นที่แปลงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดู ถัดไปเลยนะคะอ่าอันนี้อ่ะมีส่วนที่เพิกถอนกับมีส่วนที่ไม่เพิกถอนค่ะอย่างที่บอกกันไปว่าคําพิพากษาเนี่ยไม่ได้พูดถึงที่ดินทั้งหมดนะแต่เป็นเฉพาะพื้นที่แต่มันสามารถอนุมานได้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ของการรถไฟตอน,นี้เดียวกันซึ่งมันก็พื้นเดียวกันเนี่ย<ะ>แต่ว่ามันแค่คนละแปลงมันแบ่งส่วนแบ่งย่อยนะคะอ่ะทีมงานไปเร็วๆนะคะเ<ะ>พิกถอนที่คืนไปแล้วเนี่ยทั้งหมดมีอยู่3าแปลงด้วยกัน<ะ>ที่ให้คุณผู้ชมดูอะค่ะเนี่ยเราให้คุณผู้ชมได้ดู สีเหลืองวงกลมเนี่ยคือเพิกถอนไปแล้วใช่สามที่สามสิบห้าไร่4ี่สิบแปลงอันนี้เป็นสสงคหนึ่งค่ะที่ดินแปลงใหญ่สองไร่นะคะตามคำพิพากษาของศาลฎีกาปีหกหนึ่งอันนี้แปดกิโลเมตรทางรถไฟแยกบุดีร์เขากระดงเนื้อที่ประมาณเก้าไร่ก็เพิกถอนไปแล้วค่ะแล้วก็มีที่ดินนศสามสี่แปลงอันนี้ก็ยุติคดีไปแล้วเพราะว่าชาวบ้านไม่อุทธรณ์ต่อก็สามารถที่จะเพิกถอนสิทธิ์ได้เลยนะคืว่าตรงนี้เป็นของชาวบ้านกันเยอะอันนี้ ต้นกิโลเมตรที่5ใกล้กับสนามช้างอารีนาประมาณ56กไร่ใกล้กับแค่ใกล้นะ,ะเขาเพิกถอนไปแล้วและช้างอารีนาอยู่ตรงไหนอไปดูค่ะ <c oughs> มีส่วนที่ยังไม่เพิกถอนเช่นเดียวกันคุณนิชน,นันเล่าไปคุณผู้ชมฟังนี่แหละค่ะกรอบสีแดงตรงเนี้ยสนามช้างอารีนาอยู่ในพื้นที่กรอบนี้รวมทั้งหมดนะคะ5้าพไร่มีอะไรกันบ้างก็995ฉบับอย่างที่ว่าไปตรงนั้นซึ่งสเตปค่ะสาวพกครองกลางเนี่ยเคยได้มีคําสั่งมาแล้วตั้ง กรรมการมาตา6กอย่างที่ว่าแล้วก็ให้มาสำรวจรังวัดร่วมกันชี้แนวเขตร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนกรรมสิทธิ์โดยกรมที่ดินค่ะทั้งหมดนียคือเป็นขั้นตอนเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังกันให้แบบเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในพื้นที่ตรงนี้แหละมีส่วนที่ถอนไปแล้วที่อยู่ในนี้ค่ะและมีส่วนที่ยังไม่ถอนและอยู่ในนี้ด้วยซึ่งถ้าหากเป็นไปตามคําพิพากษานั่นหมายความว่าในตารางทั้งหมดเนี้ย ต้องเป็นสิทธิ์ของการรถไฟใช่ค่ะไม่สามารถที่จะมาแบ่งได้ว่าอ๋อตรงนี้ไม่ถอนนะตรงนี้ไม่ใช่ของการรถไฟตรงนี้ออกสิทธิ์แบบถูกต้องไม่สามารถทําได้นะคะอ่ะทีมงานเรียนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโฉนดท,ที่เราอยากให้คุณดูมันมีหลายแปลงมากแล้วก็เนี่ยเป็นสิ่งที่เราติดตามมาโดยตลอดที่ฉันจําได้ว่าเจอกับคุณผู้ชมมาสามปีเนี่ยเรื่องนี้น<ก>ได้ใช้ตลอดได้ใช้ตลอดนะคะอืถัดไปค่ะ มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะในปี2,564เรื่องพิพาทหลังจากที่ทางศาลดีกาเนี่นะคะมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าการรถไฟกับกรมที่ดินสู้กันแทนที่การรถไฟเนี่ยจะไปฟ้องเอากับภาคเอกชนว่าเออคุณนะ่ะละเมิดสิทธินะในที่ที่ดิน มาเปล่าเลยค่ะการรถไฟไปฟ้องกรมที่ดินหน่วยงานไปเลยที่ออกเอกสารให้แต่มันก็ต้องดูนะว่ายุคนั้นสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นถูกต้องคุณนิสนันพูดถูกว่ายุคนั้นสมัยนั้นใครดูการรถไฟยุคนั้นสมัยนั้นใครดูกระทรวงมหาดไทยนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้นโดยคุณนิรุตมณีพันธ์ตอนนั้นเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ไปฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครองกลางแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วย แต่คำสั่งของสารปกครองเนี่ยก็คือยืนตามคำพิพากษาของสารดีกาแล้วก็บอกว่าที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนั่นน่ะเฮ้ยคุณไม่ได้เสียหายนะ,ะเพราะาความเสียหายกับการรถไฟยังไม่เกิดขึ้นจริงยังไม่ได้ใช้พื้นที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปตั้งคณะกรรมาการโดยกรมที่ดินตามมาตรา61ตามประมวลกฎหมายที่ดินใช่ค่ะตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาเพื่อที่จะเจราจารแล้วก็ถอนเอกสารสิทธิ์ซ แต่คําสั่งของศาลปกครองก็บอกว่าเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยคือเพิกเฉยต่อการถอนเอกสารสิทธินะ์ณขณะนั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมในวันที่30มีนาคมปี2566นะคะคำสั่งก็ออกมาตามนี้เลยนะคะใ,ในรายละเอียดเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปละอ่ะหลังจากนั้นถัดมาค่ะในวันที่30มีนาคมเช่นเดียวกันศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่คนที่ดูแลกรมที่ดินคือคุณชยาวุฒิจันทร์ ท่านก็ไม่อุทธรน,นะอืไม่อุทธรใช่สิส,ส,สิดสุดแล้วก็ไปตั้งคณะกรรมการตามที่ทางสารปกครองมีคําสั่งออกมาตาหกสิบนั่นเองจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในวันที่7กันยายนปีสองพร้อยหกคุณอนุทินชาญวีรกูลมาดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะถัดมา ไม่เท่าไหร่เองนะคะคุณชยาวุฒิจันทรอ์อธิบดีกรมที่ดินท่านยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นข้าราชาการเลยนะบอกท่านจะไปดูแลหลานกลับไปนชีวิตบ้าหลังจากนั้นคุณอนุทินก็แน่นอนว่าเป็นเจ้ากระทรวงท่านก็ต้องดําเนินการตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะสรรหาผ่านกระบวนการของคอรมอแล้วก็ได้คุณพรพศเพนพาธอธิบดีกรมที่ดิน ในวันที่19มีนาคมปี2567นะคะส่วนหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ต้องมีการดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครอง<ะ>ซึ่งอธิบดีคนเดิม<ะ>จัดการไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแล่วมรา,า61แล้วพฤษภาคมออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการมักกราคมมีการเชิญรถไฟเข้าประชุมครั้งที่1ขอรังวัดทำแผน<ะ>มีการนัดรังวัดต่าง มาต้นปี2567การรถไฟยื่นคําขอบอกว่าอาะละตามที่คุยกันไว้ว่าต้องคาขอรังวัดนะเพราะตามกฎหมายตามกฎกระทรวงต่างๆกรมที่ดินก็อบอกว่าการรถไฟก็ยื่นเข้าไปอ่าปรากฏว่าหลังจากนั้น1เดือนกรมที่ดินบอกว่าอ่าจะเข้ามารังวัดมีค่าใช้จ่ายนะประมาณเท<ช>่าท<ำ>ไหร่ 1, 1ล้านกว่าบาท ได้หนึ่งรแปลงนะการรถไฟก็บอกว่าอ่าได้สิมีนาคมก็ชําระไปเสร็จเรียบร้อย,อยในวันที่25มีนาคมในเดือนเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ชําระค่าใช้จ่ายไปแล้วกรมที่ดินก็แจ้งให้การรถไฟส่งเอกาสารจัดทานู่นนี่นั่นทางราชาการยืนยันที่ดินต่างๆเพื่อที่จะไปนําเป็นการรังวัดชี้แนว เหตุต่างๆของการรถไฟไอเอกสารนี่แหละที่จะต้องใช้ยืนยันสิทธิ์เนี่ยแหละปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะคณะกรรมการตามมาตรา61เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเออตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยใครอ่ะเออใครเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดจังหวัดไหนก็ต้องที่บุรีรัมถูกไหมหรือว่าจะเป็นข้าราชการที่ทางกรมที่ดินมอบหมายให้ในอำเภอรหรือประหลัดนะคะ,ระประจําที่อำเภอที่ต้องตั้งอยู่ก็ต้องเป็นที่บุรีรัมใช่ไหมตําบลอีสานเนี่ย ตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นก็ต้อง,องเป็นทีนัน,นข้อสี่คนที่สี่คือผู้แทนส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องตามเห็นสมควรเป็นกรรมการและคนที่ห้าข้าราชาการที่ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปหรือว่าชํานาญการต่างๆที่ทำงานหรือว่าสํานักงานที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการแล้วก็รวมถึงเป็นเลขานุก,การด้วยอย่างแน่นอยห้าข้อเนี่ยเป็นบุคลากรในจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะพอเขาตั้งคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ดําเนินการตามที่เล่ามาเนี่ย ในช่วงเมษายนปี2567ก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงของการรถไฟนําสงเข้าไปมีการพูดคุยกันต่างๆแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจแล้วก็กําหนดแผนงานการรังวัดในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมปรากฏว่าเสร็จเรียบร้อยในช่วงเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นนี่นะคะคุณผู้ชมคะ5สิงหาคมการรถไฟได้รับหนังสือจากที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่า ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยรังวัดเสร็จแล้วนะเออตามกระบวนการจะส่งเอกสารแจ้งว่ารังวัดเสร็จแล้วเนี่ยให้คณะกรรมการนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ชมก็มันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราบอกไปคุณผู้ชมคะอันนี้ข้ามไปได้เลยนะคะเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือว่ากรมที่ดินมีมติหลังจากที่ทําการรังวัดตามข้อกําหนดต่างๆออกมาแล้วเนี่ยมีมติไม่เพิกถอน และเป็นเอกฉันเรื่องราวเนี่ยมันคล่อมสามรัฐบาลอย่างที่บอกนั่นแหละนะแต่ให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้ค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะหน่วยงานมาสามรัฐบาลมีใครทำอะไรแบบไหนและใครที่ดูแลหรือว่ารับผิดชอบในช่วงเหตุการณ์นั้นๆอืดิฉันเอานี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นหน่วยงานโดยตรงอย่างที่เราบอก,ค,กคุณผู้ชมไปว่า คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนอกจากประชาชนหรือว่าคนที่เข้าไปครอบครองสิทธิที่ดินแล้วเนี่ยตัวละครในเรื่องนี้ก็คือการรถไฟกับกรมที่ดินใช่ค่ะการรถไฟผ่านมาสามสมัยมคมนาคมใช่ไหมคะคนที่ดูแลการรถไฟมหาไทยกรมที่ดินดลกรมที่ดินเนี่ยก็คือมหาไทยเป็นผู้ดูแลใช่ค่ะในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพลเอกอนุพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมที่ดินดูแลกรมที่ดิน และมีคุณชยาวุฒิจันทร์เป็น,ปนอธิบดีกรมที่ดินในช่วงนั้นคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบพักภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือคุณนิรุตมณีพันธ์ที่ฟ้องต่อศาลปกครององ่ะฟ้องกรมที่ดินกับศาลปกครองะนะคะให้คืนที่มาอ่ะก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อช่วงนี้ เป็นแบบนี้นะคนที่ดูแลคนรับผิดชอบคนที่ดําเนินการเป็นใครทีนี้มาถึงรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณนิชน,นันค่ะรัฐมนตรีมหาไทยปเปลี่ยนจากท่านอนุพงศ์มาเป็นคุณอนุทินชาญวราิรกูลพักภูมิใจไทยก็แน่นอนว่าจากที่เคยกํากับดูแลคมนาคมภูมิใจไทยก็ไปกํากับดูแลมหาไทยค่ะเพื่อไทยนางเก้าอี้คมนาคมคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะและคุณมนิรุตมณีพันธ์ตอนช่วงนั้นเนี่ยก็คือ อยู่ในช่วงท้ายตำแหน่งแล้วแล้วก็ว่างลงไปสักระยะหนึ่งนะแต่มาดูที่กรมที่ดินตอนที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเข้าไปอย่างที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าคุณชยาวุฒิจันทร์เนี่ยหลังจากที่ไม่มีการอุทธร์ต่อสารปกครองและตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61แล้วเนี่ยคุณชยาวุฒิลาออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็หลังจากนั้นคุณอนุทินก็ มีการตั้งคุณพรพศเพนพาดขึ้นมาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมที่ดินก็เป็นไปตามขั้นตอน<ะ>ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรผิดเลยแต่จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าแต่และช่วงในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีคนที่รับผิดชอบอย่างไรบ้าง<ะ>หลังจากนี้หลังจากรัฐบาลคุณเศรษฐาประเชื่อมาที่รัฐบาลคุณแพรทองทานค่ะตัวละครเนี่ยนะคะสามท่านบนเหมือนเดิมคุณอนุทินดูแลมหาดไทยคุณพรพศเป็นอธิบดีกรมที่ดินคุณสริยะก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแต่ว่าผู้ว่ารฟทเปลี่ยนท่านแล้ว จากที่ว่างก็มาเป็นคุณวินิษฐ์อมราป่าใช่แล้วตรงนี้เรื่องนี้เต็มสก็นั่งในตำแหน่งของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วอธิบายเราเข้าอธิบายในเรื่องที่มาที่ไปรวมถึงตัวละครต่างๆเนี่ยฉันก็เชื่อว่าคุณผู้ชมพอจะมองเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่ก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่เรากําลังจะสะท้อนว่าตกลงคําพิพากษาข,ของศาลเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือหน่วยงานของรัฐ โดยคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาตามคำสั่งของสารปกครองเพื่อที่จะให้เพิกถอนสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องเพิกถอนก็ได้หรือนะคะหรือการดําเนินการหลังจากนี้หลังจากที่คุณวีริศผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยส่งหนังสืออุทธรไปที่อธิบดีกรมที่ดินแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งในรายละเอียดเนี่ยคุณวีริศบอกว่าก็จะรวบรวมข้อมูลภายในประมาณสัก30วันแต่ขณะเดียวกันเมื่อได้รับหนังสือแล้วเนี่ยกรมที่ดินจะพิจารณาอย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง <c oughs> นะอย่างที่เราติดตามมาโดยตลอดนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ